ษาโครงการหัวหินเมืองแห่งความสุขขอกราบเรียนเชิญและขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรตินะครับแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านผมต้องขอขอบพระคุณนะครับที่ได้เชิญให้ขึ้นมากล่าวถึงโครงการหัวหินเมืองแห่งความสุขในวันนี้นะครับก็อยากจะเรียนทุกท่านนะครับว่าขณะนี้เนี่ยประเทศเราก็เหมือนกับทุกประเทศทั่วโลกนะครับเรามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอันเนื่องจากผลกระทบของโควิดและก็ตอนนี้เราก็โชคดีนะครับที่เราสามารถควบคุมสถานการณ์ของโควิดได้แล้วก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีชื่อเสียงไปทั่วโลกว่าเราเป็นเมืองที่ปลอดภัยแต่ขณะที่เราต้องคุมเข้มเรื่องโควิดเนี่ยเพื่อรักษาชีวิตมันก็มีผลกระทบเรื่องปากท้องก็คือเรื่องเศรษฐกิจเราก็มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจหลายอย่างก็คือเรื่องการส่งออกการลงทุนและที่สำคัญที่สุดที่ได้รับผลกระทบมากขณะนี้ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะการท่องเที่ยวนั้นเนี่ยก่อให้เกิดรายได้ปีหนึ่งเนี่ยประมาณ3ล้านล้านบาทเกิดประมาณ 20% ของ GDP ของประเทศนะครับ GDP ก็คือรายได้ทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งปีเนี่ยประมาณ15ล้านล้านการท่องเที่ยวอย่างเดียวก็ประมาณ3ล้านล้านก็เป็นจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศประมาณ2ล้านล้านจากนักท่องเที่ยวคนไทยประมาณ1ล้านล้านฉะนั้นเนี่ย 20% ของ GDP อยู่บนพื้นฐานของการท่องเที่ยวและผลกระทบจากโควิดเนี่ยวันนี้ทำให้เราต้องปิดประเทศต้องควบคุมมีมาตรการเพื่อรักษาชีวิตไว้ก่อนฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรักษาสมดุลระหว่างชีวิตกับปากท้องแต่ว่าขณะนี้เนี่ยเราก็เลยมีความจำเป็นต้องปิดประเทศมีมาตรการต่างๆก็เลยไปกระทบกับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยปีหนึ่ง40ล้านคนคาดว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยอาจจะมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาถึงไม่น่าจะเกิน5ล้านคนนะฮะก็หายไป35ล้านคนนะคนหนึ่งก็ใช้จ่ายประมาณ 50,000 บาทจากสถิติถ้าเอา 50,000 บาทคูณ35ล้านคนเนี่ยก็เกือบ2ล้านล้านนะครับหารด้วย GDP ประเทศ15ล้านล้านเนี่ยก็คือประมาณ 10% นะครับเขาถึงบอกว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยอาจจะติดลบ 10% ฉะนั้นตอนนี้รัฐบาลก็เลยพยายามที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับเพื่อให้พวกเราเนี่ยอยู่กันได้ก่อนเหมือนกับตอนนี้ต้องมีขอนหมอให้ขอนไม้ให้กอดคอให้กลางทะเลอย่าเพิ่งจมน้ำเพราะถ้าถึงฝั่งเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเมืองไทยสบายแน่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจผมก็อยากให้กำลังใจทุกท่านนะครับว่าผมเชื่อว่าวันที่โควิดจบเนี่ยจบเมื่อไหร่ไม่รู้นะอาจจะจบต้นปีอาจจะจบกลางปีวันที่เราเจอวัคซีนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยต้องเป็นประเทศอันดับต้นๆที่มีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจก็เพราะว่าเราได้สร้างความเชื่อมั่นวันที่คนไทยทั้งประเทศได้ร่วมมือกันในการจัดการกับโควิดตามมาตรการสาธารณสุขของรัฐบาลเราก็เลยมีชื่อเสียงว่าเป็นประเทศปลอดภัยเป็นประเทศที่มีวินัยก็เลยสร้างความน่ารักความน่าอยู่ให้เกิดขึ้นกับเมืองไทยฉะนั้นเนี่ยทั่วโลกก็คาดการณ์เลยว่าประเทศที่อยู่ในอันดับต้นๆที่จะฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยคือประเทศไทยฉะนั้นผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยก็มีความร่วมมือกันอย่าเพิ่งจมน้ำมีขอนไม้กอดกันไว้ถึงฝั่งเมื่อไหร่เนี่ยประเทศไทยจะเจริญแน่นะครับจะมีความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะความเป็นเมืองน่าอยู่ของประเทศไทยความเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองไทยจะเป็นเมืองเซคันด์โฮมของโลกนะครับอาจจะเป็นเมืองเซคันด์เฮดออฟฟิศของโลกสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นฉะนั้นวันนี้รัฐบาลก็เลยพยายามที่จะรักษาสถานภาพด้วยการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจด้วยการทำยังไงที่จะมาดูแลเรื่องการท่องเที่ยวนะครับก็คือการส่งเสริมว่าคนต่างประเทศเขาไม่มาคนไทยเที่ยวด้วยกันนะครับฉะนั้นเราจะเห็นนโยบายของรัฐบาลทยอยออกมาเรื่อยนะฮะเช่นโครงการไทยเที่ยวด้วยกันขึ้นเครื่องบินก็ออกให้พันบาทไปนอนโรงแรมก็ออกให้ 40% นี่ยกตัวอย่างแล้วก็มามีการโครงการจ่ายกันคนละครึ่งไปซื้อของพวก SME มินิ SME ทั้งหลายร้านค้าร้านย่อยรัฐบาลออกครึ่งนึงเราไปกินก๋วยเตี๋ยวซื้อนั่นซื้อนี่ร้านเล็กๆเราก็ออกอีกครึ่งนึงหรืออย่างเมื่อวานนี้ก็ครม.ก็มีมติช้อปดีมีคืนนะไปช่วยกันช้อปแล้วก็หักภาษีได้ 30,000 บาทนี่ยกตัวอย่างว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้เป็นมาตรการที่การท่องเที่ยวกับรัฐบาลออกแบบมา
เพื่อชดเชยกับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ไม่เข้ามาก็คือชวนคนไทยออกมาเที่ยวเมืองไทยวันนี้ต้องไทยทำไทยใช้ไทยเจริญ Made in Thailand ไทยเที่ยวไทยไทยใช้ของไทยฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมคิดว่ามันเป็นวันเวลาที่คนไทยที่พอมีฐานะที่จะต้องออกมาช่วยประเทศกันถ้าเรามีพอมีฐานะเนี่ยไปช่วยซื้อสินค้าไทยช่วย SME ช่วยกันเที่ยวนะครับเพื่อให้เม็ดเงินของเราเนี่ยมาเป็นการต่อลมหายใจให้กับคนที่เขาจะตกงานให้กับผู้ประกอบการเล็กๆน้อยๆนะครับฉะนั้นผมก็คิดว่านโยบายต่างๆเหล่านี้จะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามิได้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้รู้หรือว่าบอกว่าเอาไทยต้องเที่ยวไทยนะแล้วจะไปเที่ยวที่ไหนล่ะนะฉะนั้นก็ต้องทำให้คนไทยรู้ว่าไทยเที่ยวไทยแล้วไปเที่ยวที่ไหนมีที่ไหนที่น่าจะไปบ้างอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของความร่วมมือกันนะครับระหว่างภาคเอกชนการท่องเที่ยวแล้วก็เจ้าของพื้นที่นะครับฉะนั้นอย่างในวันนี้เนี่ยโครงการหัวหินเมืองแห่งความสุขก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนนะครับแล้วก็มีการท่องเที่ยวแล้วก็จังหวัดประจวบถือว่า3ประสานก็ถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะช่วยประชาสัมพันธ์บอกว่าวันนี้เรามาเที่ยวหัวหินกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแต่สิ่งนี้อาจจะไปเกิดที่จังหวัดอื่นอาจจะไปเกิดที่เมืองท่องเที่ยวอื่นถ้าพวกเราได้ทำกันในลักษณะเป็นโมเดลในลักษณะนี้ฉะนั้นโครงการหัวหินเมืองแห่งความสุขก็คือโครงการที่จะชวนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยออกมาใช้จ่ายมาเที่ยวกันเพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจผมชอบมากนะครับคำว่าหัวหินเมืองแห่งความสุขเนี่ยนะเห็นชื่อก็ชอบละนะครับเพราะหัวหินเนี่ยพอพูดว่าเป็นเมืองแห่งความสุขเนี่ยผมว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะแค่คิดถึงจุดกำเนิดของเมืองหัวหินในฐานะที่เราเป็นประสบนิกรชาวไทยเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าเมืองหัวหินเนี่ยนะครับได้เจริญเติบโตมาด้วยพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็ด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์นะครับเพราะคนหัวหินเขาบอกเขาเกิดตอนไหนเขามีอายุเท่าไหร่เนี่ยเขานับวันที่เส้นทางรถไฟเมื่อก่อนนี้ไปแค่กรุงเทพชะอำและสมัยนั้นยังไม่มีวังไกลกังวลมีแค่พระราชนิเวศมฤคทายวันนะครับในหลวงรัชกาลที่6ก็เลยได้ทรงโปรดเกล้าให้กรมพระกำแพงเพชรลองออกไปสำรวจเส้นทางต่อเส้นทางรถไฟมาหัวหินนะครับตอนนั้นเนี่ยกรมพระกำแพงเพชรอัครราชโยธินเนี่ยเป็นผู้ว่ารถไฟท่านก็เลยไปสำรวจเส้นทางแล้วก็เลยเริ่มตัดทางรถไฟต่อจากกรุงเทพที่ไปสิ้นสุดชะอำเนี่ยแล้วต่อจากชะอำมาหัวหินนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้มาถึงวันนี้109ปีแล้วที่เชิญทางรถไฟไปถึงหัวหินคุณหัวหินถ้าถามบอกว่าเมืองหัวหินอายุเท่าไหร่เขาก็บอกวันที่เส้นทางรถไฟไปถึงด้วยพระบารมีของพระมหากษัตริย์และหลังจากนั้นเนี่ยกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินนะครับท่านก็เลยเป็นผู้พัฒนาเมืองหัวหินนะครับไปสร้างนั่นสร้างนี่หลายอย่างฉะนั้นเนี่ยหัวหินก็เลยมีกลิ่นอายของความเป็นยุโรปมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีนะฮะพ่อกรมพระกำแพงเพชรเนี่ยท่านเป็นนักเรียนนอกเป็นนักเรียนแฮโลจบวิศวะจากเคมบริดจ์แล้วกลับมาก็มาเป็นผู้ว่ารถไฟแล้วก็เลยเป็นคนวางผังเมืองทั้งหมดของเมืองหัวหินฉะนั้นถ้าท่านไปดูนะท่านไปสถานีรถไฟเนี่ยท่านจะเห็นความสวยงามของสถานีรถไฟที่สวยที่สุดในประเทศไทยก็เป็นสไตล์วิกตอเรียมาจากยุโรปแล้วก็มีพระพาในสไตล์ของสถาปัตยกรรมไทยแล้วก็มีการตัดถนนจากทางรถไฟมาถึงเมืองหัวหินแล้วไปดูเส้นทางถนนในเมืองหัวหินเนี่ยจะเป็นกริดซิสเต็มตัดไปตัดมาแบบยุโรปนะครับฉะนั้นนี่ก็คือความเจริญความเป็นยุโรปที่เกิดขึ้นจากกรมพระกำแพงเพชรในฐานะที่เป็นนักเรียนนอกแล้วท่านก็เลยมาออกแบบสร้างสถานีรถไฟสร้างสนามกอล์ฟหัวหินถือว่าเป็นสนามกอล์ฟแห่งแรกในประเทศไทยนะสร้างโรงแรมรถไฟหัวหินซึ่งอย่างนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่คลาสสิกหรือตลาดฉัตรชัยเนี่ยที่มีครึ่งวงกลม7ครึ่งอ่ะก็คือสร้างในสมัยรัชกาลที่7ฉัตรชัยก็คือนามสกุลต้นตระกูลที่กรมพระกำแพงเพชรท่านเป็นต้นสกุลฉัตรชัยฉะนั้นเนี่ยแค่คิดถึงความเป็นมาของเมืองคิดถึงพระบารมีของพระมหากษัตริย์หรือแม้แต่พวกเราจะนึกถึงวังไกลกังวลนะครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจะประทับอยู่ที่นั่นแล้ว 4,000 โครงการพระราชดำริที่เกิดขึ้นนะครับที่อำนวยความสุขให้พี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยโครงการพระราชดำริแห่งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเกิดขึ้นที่หัวหินก็คือโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะครับฉะนั้นถ้าวันนี้ไปที่เที่ยวที่เขาเต่าเนี่ยเห็นอ่างเก็บน้ำนั่นคือโครงการพระราชดำริแห่งแรก
หรือโครงการพระราชดำริที่เป็นถนนแห่งแรกก็คือโครงการถนนจากหัวหินเป็นไปวัดห้วยมงคลนะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่าสิ่งละอันพันละน้อยที่พระสงฆ์นิกรเนี่ยได้รับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็เป็นพระบารมีคิดแค่นี้ก็หัวหินก็คือเมืองแห่งความสุขเลยนะแล้วก็ยังไม่นับเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมถ้าท่านเดินตามริมหาดหัวหินเนี่ยมองบ้านที่อยู่ริมหาดเนี่ยจะเป็นบ้านของบุคคลระดับสูงจากกรุงเทพอาคารหัวหินโคโลเนียลสไตล์นะครับมีความสุขแล้วหรือถ้าจะนึกถึงหัวหินเป็นเมืองกีฬานะครับเราก็จะนึกภาพในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงเรือใบข้ามอ่าวนะครับจากอ่าวไทยจากฝั่งตะวันออกแถวชลบุรีพัทยามาที่ฝั่งหัวหินแล้วเราก็นึกภาพถึงวันที่ในหลวงทรงเข้าร่วมแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่4เมื่อวันที่17ธันวาคม2510แล้วทรงชนะเลิศได้เหรียญทองจากเรือใบนะครับรัฐบาลก็เลยเอาวันที่พระองค์ท่านชนะเลิศแหลมทองเนี่ยได้เหรียญทองเนี่ยให้เป็นวันกีฬาแห่งชาติก็คือวันที่17ธันวาคมก็เลยเป็นวันกีฬาแห่งชาติฉะนั้นหัวหินเนี่ยก็จะมีกลิ่นอายของกีฬาด้วยนะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีนักมวยไทยคนแรกที่คนทั้งโลกรู้จักเลยโผลกิ่งเพชรแชมป์โลกไฟเวทคนเดียวในโลกที่ได้แชมป์3สมัยซ้อนนะครับแล้วก็ยังมีนักเทนนิสระดับโลกมาแข่งขันนาดาวก็ไปอยู่ที่หัวหินเป็นอาทิตย์เซเลน่าวิลเลียมมาเรียชาราโปวามาแข่งขันตอนเช้าตื่นมาก็ไปตักบาตรริมหาดหัวหินยามเช้า